เรียนสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่4นะครับของการเรียนออนไลน์ในวิชาพระพุทธศาสนานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของพระรัตนตรัยและอริยสัจ4นะครับครูชื่อครูนิพนธ์สุภเกตกุลนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของอริยสัจ4นะครับในหัวข้อของนิโรธหรือธรรมที่คนบรรลุนะครับนิโรธคือความดับทุกข์ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปความหลุดพ้นนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงภาวะของพระนิพพานนั่นเองนะครับหลักธรรมที่สามารถดับทุกข์ให้ถึงพระนิพพานได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันครับ1ก็คือภาวนา4นะครับหมายถึงการเจริญการทําให้มีขึ้นการฝึกอบรมหรือการพัฒนามี4ประการนะครับได้แก่1ก็คือกายภาวนานะครับหมายถึงการเจริญกายหรือการพัฒนากายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะครับและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณและก่อให้เกิดคุณงามความดีนะครับ2ก็คือศีลภาวนานะครับหมายถึงการเจริญศีลหรือการพัฒนาความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับ3คือจิตตภาวนาหมายถึงการเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งมั่นคงและเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายนะครับ4ก็คือปัญญาภาวนาก็หมายถึงการเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาให้รู้และเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนสามารถทําให้จิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ทําตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสนะครับการเจริญภาวนาเป็นการฝึกอบรมทั้งทางกายใจและปัญญาผู้ที่ฝึกปฏิบัติจนมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิโรธตัวต่อไปนะครับก็คือวิมุตติ5นะครับวิมุตติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธ5ก็คือความดับกิเลสความหลุดพ้นความเป็นอิสระภาวะไร้กิเลสและไม่มีทุกข์นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญาก็คือเมื่อเห็นตามความจริงรู้เท่าทันสังขารแล้วก็จะพ้นจากการครอบงำของกิเลสสามารถเป็นนายเหนืออารมณ์ทั้ง5ประการนะครับ1ก็คือตะทังควิมุตติแปลว่าดับด้วยองค์นั้นๆคือดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรมที่ตรงข้ามกันเช่นการหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยาก็ด้วยการชื่นชมยินดีการหลุดพ้นจากโทสะก็ด้วยการใช้หลักขันติธรรมนะครับ2คือวิคขมะพนวิมุตติแปลว่าดับด้วยข่มหรือสะกดไว้นะครับหมายถึงการดับกิเลสด้วยการข่มกิเลสจากการเข้าฌานหรือการทำสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็จะสามารถข่มกิเลสไว้ได้เมื่อออกจากสมาธิกิเลสก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะนั้นวิธีที่2ก็คือเป็นการดับกิเลสด้วยการข่มเอาไว้หรือสะกดเอาไว้นะครับข้อที่3สมุจจเฉททวิมุตติแปลว่าดับด้วยการตัดขาดหมายถึงการดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาดด้วยอำนาจของอริยมรรคนะครับกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับข้อที่4ปฏิปัสสัทธิวิมุตติแปลว่าดับด้วยความสงบระงับหมายถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระเพราะกิเลสเป็นอันสงบไปแล้วไม่ต้องขวนขวายหาทางละกิเลสอีกนะครับอันนี้ก็คือวิมุตติในข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการดับด้วยความระงับนะครับข้อที่5ก็คือนิสสรณะวิมุตติแปลว่าดับด้วยสลัดออกไปหรือดับด้วยปลอดโปร่งไปหมายถึงการดำรงอยู่ในภาวะที่กิเลสดับสิ้นแล้วตลอดไปนั่นก็คือนิพพานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในทั้ง5ข้อของหัวข้อวิมุตติ5นะครับต่อไปหลักธรรมต่อไปที่เกี่ยวข้องกับนิโรธก็คือนิพพานนะครับนิพพานก็หมายถึงภาวะที่ดับกิเลสแล้วภาวะที่เป็นสุขสูงสุดของชีวิตเพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์เป็นอิสระภาพสมบูรณ์นะครับผู้ที่ไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตได้คือพระอรหันต์ซึ่งคําว่าพระอรหันต์ก็คือแปลว่าผู้ห่างไกลกิเลสนะครับแต่การจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จะต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือมีศีลสมาธิและปัญญานะครับ
หรืออีกในหนึ่งก็คือมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นแนวทางไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตก็คือนิพพานนะครับผู้ที่จะบรรลุนิพพานจะมีภาวะทางปัญญาก็คือมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับเมื่อมองเห็นทุกสิ่งเป็นความจริงแล้วย่อมจะมีภาวะทางจิตเป็นอิสระหลุดพ้นจากการถูกครอบงําจากอํานาจของกิเลสนะครับเมื่อจิตเป็นอิสระก็จะเกิดภาวะทางพฤติกรรมหรือการดําเนินชีวิตนะครับว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรกล่าวกันว่าผู้บรรลุนิพพานจะมีการดําเนินชีวิตก็คือเป็นผู้ดับกรรมหมายถึงไม่ทําการด้วยการยึดมั่นในความดีความชั่วเกี่ยวกับตัวของท่านหรือผลประโยชน์ของท่านแต่ทําด้วยใจที่มุ่งเป็นอิสระมุ่งประโยชน์ต่อชนหมู่มากนะครับไม่ได้ทําเพื่อตนเองแต่มุ่งประโยชน์เพื่อชนหมู่มากนะครับหลักธรรมข้อต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่นะครับก็คือหลักธรรมที่ชื่อว่ามรรคนะครับหรือธรรมที่คนบรรลุนะครับมรรคก็คือข้อปฏิบัติหรือหนทางที่นําไปสู่ทางดับทุกข์การเดินทางสายกลางเพื่อไปถึงการดับทุกข์มี8ประการนะครับได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบนะครับก็คือศรัทธาในหลักคําสอนเบื้องต้นเช่นเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับ 2. สัมมาสังกัปปะหรือดำริชอบนะครับก็คือการดำริหรือการคิดออกจากกามออกจากความพยาบาทออกจากการเบียดเบียนนะครับ 3. สัมมาวาจาหรือเจรจาชอบนะครับก็คือการประพฤติตามหลักวจีสุจริต4นะครับได้แก่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับ 4. สัมมากัมมันตะหรือกระทําชอบนะครับก็คือการประพฤติตามหลักกายสุจริต3ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะครับ 5. สัมมาอาชีวะหรือเลี้ยงชีพชอบนะครับก็คือการทำมาหากินในทางที่ถูกไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไม่มีอาชีพค้ามนุษย์หรือค้าของผิดกฎหมายนะครับ 6. สัมมาวายามะนะครับหรือความเห็นชอบก็คือการหมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นพยายามละกิเลสสำรวมกายวาจาใจนะครับ 7. สัมมาสติหรือความระลึกชอบก็คือมีสติมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมและมองสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริงเสมอข้อที่ 8. สัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นชอบก็คือจิตมีสมาธิไม่วอกแวกฟุ้งซ่านด้วยการทําสมาธิเจริญภาวนานะครับมรรคมีองค์8ของอริยสัจ4นี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือแปลว่าทางสายกลางเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งความหลุดพ้นนอกจากมรรคมีองค์8ที่นําไปสู่ทางดับทุกข์ก็ยังมีหลักธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญได้แก่1ก็คือพระสัจธรรม3พระสัจธรรมก็คือธรรมที่แท้ธรรมที่เป็นหลักหรือเป็นแก่นของพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่3ประการได้แก่1ปริยัติสัจธรรมคือคําสั่งสอนที่ต้องเล่าเรียนนะครับได้แก่พุทธพจน์หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของคําสั่งสอนต่างๆที่ควรจะต้องเล่าเรียนนะครับในหัวข้อที่1ปริยัติสัจธรรมนะครับ2ปฏิปัติสัจธรรมก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับได้แก่มรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะครับหมายถึงการนําสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองและสังคมนะครับ 3. ปฏิเวสสัจธรรมก็คือผลอันจะเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่มรรคผลและนิพพานนะครับหมายถึงการได้รับความสุขจากการปฏิบัติหรือได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับหลักธรรมตัวต่อไปก็คือวุฒิธรรม4นะครับวุฒิธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องเจริญคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นธรรมที่ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อปัญญาวุฒิมี4ประการนะครับก็คือ 1. สัปปุริสสังเสวะนะครับก็คือเสวนาสัตบุรุษคบหาท่านผู้ทรงธรรมทรงปัญญาเป็นกัลยาณมิตรนะครับหมายถึงการคบหาคนที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดีซึ่งจะนําความเจริญมาสู่คนที่คบหาด้วยนะครับของสัจธรรมมัสสวนะคือสดับสัจธรรม
ใส่ใจเล่าเรียนฟังอ่านหาความรู้ให้ได้ทำที่แท้หมายถึงการใส่ใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญนะครับ 3. โยนิโสมนสิการก็คือการทำในใจโดยแยกคายรู้จักคิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลคุณโทษของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับหมายถึงคิดหาเหตุผลอย่างถูกวิธีนะครับ 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องพอดีตามความหมายขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่นๆนะครับนำสิ่งที่ได้ศึกษาและไตร่ตรองแล้วไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนั้นๆนะครับฉะนั้นวุฒิธรรมทั้ง4ประการจึงเป็นหลักการที่ทุกคนควรนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้เกิดความสุขความสำเร็จและความเจริญงอกงามในชีวิตนะครับหลักธรรมตัวต่อไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับมรรคนะครับก็คือพละ5นะครับพละก็คือทํามันเป็นกําลังหรือพลังที่ทําให้เกิดความมั่นคงมี5ประการนะครับได้แก่1ศรัทธาคือความเชื่อนะครับหมายถึงความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลเป็นพื้นฐานไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายนะครับศรัทธาจึงเป็นเครื่องป้องกันความงมงายไม่ให้เข้ามาครอบงำนะครับ2วิริยะหรือความเพียรนะครับหมายถึงเพียรพยายามเมื่อพบกับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากหากขาดพลังในความเพียรก็จะเกิดความย่อท้อหมดกำลังใจซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวนะครับแต่หากมีพลังแห่งความเพียรก็จะเกิดความมุ่งมั่นต่อสู้อุปสรรคจนได้รับความสำเร็จนะครับ 3. สตินะครับก็คือความระลึกได้หมายถึงกระทำสิ่งใดๆผู้กระทำต้องมีสติต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้นะครับ 4. สมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตหมายถึงการควบคุมสติและจิตใจให้มีสมาธิไม่วอกแวกเพราะผู้ที่มีสมาธิจะแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จในการทำกิจต่างๆนะครับ 5. ปัญญาคือความรู้ทั่วชัดหมายถึงความรอบรู้ซึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเกิดจากการจำได้คิดได้และเกิดจากการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนไปในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ